สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาเคมี Breaking Bad ความเดิมตอนที่แล้วคือวอเตอร์โดนไล่ออกจากบ้านส่วนเจสซี่ก็ต้องไปอยู่สถานบำบัดเพื่อเลิกยานั่นทำให้เขาเลิกขาดได้ก็จริงแต่นิสัยนี่เปลี่ยนไปคนละคนกันเลยคนที่น่าเป็นห่วงพอๆกันก็คือวอเตอร์เขาเลือกที่จะปฏิเสธการทำงานกับกัสหวังจะกลับไปหาครอบครัวแต่เมื่อมีโอกาสได้คุยกับสกายเลอร์มันจะไม่เป็นดังหวังเธอมาพร้อมกับใบหย่าไม่ว่าวอเตอร์จะขอร้องแค่ไหนเธอก็ไม่ยอมอยู่ดีสุดท้ายวอเตอร์มันก็ไม่ทนแล้วครับในเมื่อกลับดีๆไม่ได้ก็งัดเข้ามาในบ้านซะเลยก็อย่างที่รู้กันพี่โหด2คนที่ถูกส่งตรงมาจากเม็กซิโกเป็นลูกน้องของลุงกดกลิ่งภารกิจแรกที่เขาได้รับก็คือมาเก็บวอเตอร์แต่จังหวะที่กำลังได้โอกาสก็โดนกัสเบรกไว้ก่อนไว้เรามาหาคำตอบกันในตอนนี้กันส่วนใครกำลังหาทางออกในการเลิกบุหรี่อยู่ผมแนะนำเลยอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ด้วยไอ้น้ำไฟฟ้าสุดอร่อยเลิกง่ายเลิกได้เร็วแถมไม่ทำร้ายคนรอบข้างอีกด้วยแอดมาได้เลยที่แอร์สยามพราวบอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะค่าบริการขนส่งของคุณจะเหลือเพียง1บาทเท่านั้นเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดสำหรับ100ท่านแรกที่แอดมาจากคลิปนี้รับบัตรสมาชิกลดค่าส่ง10บาทตลอดชีพทันทีดีลดีๆแบบนี้ให้ไวเลยครับหรืออยากลงลึกทุกรายละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ช่องเว็บ Time Thailand ได้เลยเปิดมาที่ทอร์ทูกายังจำกันได้ไหมครับชาวเม็กซิโกที่ทำงานกับ DEA เมืองเอลปาโซที่จริงเขาหัวขาดไปแล้วนะครับแต่นี่จะเป็นการเฉลยว่าทำไมเขาถึงไปอยู่ในสภาพนั้นทอร์ทูกามาดื่มฉลองที่บาร์แห่งหนึ่งในเม็กซิโกและทำไมเขาถึงต้องมานั่งดื่มตั้งแต่หัววันด้วยนั่นเป็นเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเขาทอร์ทูกาเป็นคนที่พูดมากจัดๆขนาดเจ้าของร้านไม่ให้ดื่มแล้วเขาก็ยังไม่ฟังวันนี้มันร้อนมากดื่มเยอะเดี๋ยวก็ล่วงหรอกแต่ก็นั่นแหละครับเขาไม่ฟังอยู่ดีย้อนไปว่าในโลกนี้มีคนอยู่2ประเภทคนที่ดื่มกับคนที่ลิ้นหุบปากแล้วลิ้นเล่าซะระหว่างที่กำลังนั่งชิลก็มีเปเซลโต้ข้างๆด้วยโม้ไปว่าคนเราไม่ดื่มน้ำกันหรอกเดี๋ยวนี้เขาซดเหล้ากันแทนสาระสำคัญของซีนนี้มันอยู่ที่เจ้านายของเขาครับลูกคนนี้มีชื่อว่าโบซาถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับมันเป็นภาษาสเปนเขามาที่นี่เพื่อเจอทอร์ทูก้าโดยเฉพาะและมีของขวัญวันเกิดมาให้ด้วยมันอยู่หลังร้านเมื่อทอร์ทูก้าเห็นก็ตกหลุมรักเลยมันเป็นเต่าครับซึ่งความหมายก็ตามชื่อทอร์ทูก้าพอดีซึ่งเขาชอบมากมันเป็นสัตว์เลี้ยงชั้นยอดเลยแต่ยังไม่หมดโบซายอยากจะเซ็นชื่อกำกับไว้ให้ด้วยเขาพูดขึ้นมาว่าแดกคนปากมากตอนนี้ทอร์ทูก้าก็ยังขำอยู่นะครับคิดว่าแซวเล่นแต่เมื่อได้เห็นคำว่าสวัสดี DEA เท่านั้นแหละครับงานเข้าทอร์ทูก้าเป็นสาย DEA และโบซารู้แล้วคนที่ถูกส่งมาเก็บงานนี้ก็ไม่ใช่ใครเป็นพี่โหดเองเขาจับทอร์ทูก้ากดลงกับโต๊ะจากนั้นก็สับหัวเอาไปวางไว้บนหลังเต่านี่แหละครับที่มากลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันวอเตอร์มาเก็บซากพิซซ่าที่โยนค้างไว้เมื่อไหร่ที่สกายเลิกกลับบ้านมาเธอจะได้อารมณ์ดีคนที่เฝ้ามองเขาอยู่ก็ไม่ใช่ใครเป็นไม้เองครับเขาคุยอยู่กับกัสแซววอเตอร์กันสนุกเลยดูสิเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความตายอยู่ใกล้แค่ไหนที่สำคัญเรื่องนี้ไม้ไม่ต้องการให้สอนรู้เป็นความลับระหว่างเขากับกัสจากนั้นก็ขับรถออกไปอย่างสบายใจไม่นานสกายเลอร์ก็ได้กลับมาถึงบ้านพอเห็นว่ารถของวอเตอร์มาจอดอยู่ที่นี่ก็เป็นเรื่องเลยเธอยังไม่ลงมาจากรถครับแต่โทรไปด่าวอเตอร์ก่อนเลยซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ล้อลู่หนาวอะไรโผล่หน้าออกมาทักทายต่อให้สกายเลอร์จะด่าแค่ไหนวอเตอร์ก็อ้างไปแค่ว่านี่บ้านผมและผมจะไม่ไปไหนทางนั้นจากนั้นก็วางสายไปเลยโดนแบบนี้สกายเลอร์ก็ไม่ทนแล้วครับเข้ามาเคลียร์ทันทีเธออยากจะให้วอเตอร์ออกไปจากที่นี่ถึงแม้เขาจะมีสิทธิ์อยู่ก็ตามวอเตอร์ไม่ยอมเซ็นใบหย่าครับไม่ว่าสกายเลอร์จะทำยังไงเขาก็ไม่ยอมจริงๆแม้กระทั่งเธอขู่แจ้งตำรวจแล้วนะครับวอเตอร์ยังไม่กลัวเลยแถมยังยุไปอีกบอกไปว่าโทรศัพท์อยู่นู่นไงมาลองดีแบบนี้สกายเลอร์ก็จัดให้เลยครับโทรแจ้งตำรวจอย่างไวเลยเธอแจ้งไปว่ามันเป็นเหตุการณ์ก่อกวนไม่กล้าบอกตรงๆครับว่าคนผลิตยาอยู่ในบ้านแต่ถ้าตำรวจมาเมื่อไหร่เธอจะบอกหมดแน่ซึ่งวอเตอร์ก็ไม่เกรงกลัวเลยครับครอบครัวเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเหลือแล้วถ้าเขาไม่มีครอบครัวก็ไม่มีอะไรจะเสียเช่นกันสรุปว่าไม่มีใครยอมใครเลยไม่นานหลังจากนั้นก็ถึงเวลากลับบ้านของลูกชายพอดีเขาเห็นรถของวอเตอร์จอดอยู่ครับเลยดีใจมากที่พ่อได้กลับบ้านแล้วและเห็นได้ชัดเลยว่าลูกชายเข้าข้างพ่อเต็มๆไม่นานสกายเลอร์ได้หัวเน่าแน่ในที่สุดเวลาชี้ชะตาก็มาถึงมีคนมาเคาะหน้าบ้านเป็นคุณตำรวจที่สกายเลอร์โทรเรียกมาเองครับเธอรายงานทุกอย่างไปตรงๆเลยว่ากลับมาบ้านก็เจอวอเตอร์อยู่ในบ้านแล้วต่อให้ไล่เท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมไปซึ่งตำรวจมองว่ามันไม่ใช่คดีอะไรหรอกเป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่เขาก็พยายามช่วยสกายเลอร์แล้วนะครับถามไปว่าสามีคุณทำร้ายร่างกายคุณหรือเปล่าซึ่งวอเตอร์ไม่ทำแบบนั้นแน่นอนครับเท่ากับว่าตำรวจไม่มีข้อหาอะไรในการลากวอเตอร์ออกไปจากที่นี่แต่ถ้าสามีคุณมีอะไรที่ผิดกฎหมายก็บอกเรามาได้เลยเขาจะกระเด็นออกจากบ้านนี้แน่นอนซึ่งจุดนี้สกายเลอร์ยังไม่กล้าพอที่จะบอกตำรวจนะครับเรื่องผลิตยา
คุณตำรวจจึงทำได้แค่ให้น้ำบัตรสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัวไม่ว่ายังไงก็เอาวอเตอร์ออกจากบ้านไม่ได้จริงๆสกายเริ่มไม่พอใจอยู่แล้วครับเดินมารับลูกคนเล็กที่วอเตอร์กำลังอุ้มอยู่จากนั้นก็พูดด้วยสีหน้าสุดประชดประชันว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านสลับมาที่ฝั่งเจสซี่คนแรกที่เข้ามาหาเขาเลยก็คือซอมีของติดมือมาด้วยนะครับเป็นต้นกระบองเพชรยินดีกับการซื้อบ้านใหม่ของเจสซี่เหตุผลหลักๆที่ซอมาที่นี่ก็อย่างที่รู้กันเขาอยากให้เจสซี่ไปโน้มน้าววอเตอร์ให้กลับมาผลิตยาได้แล้วแต่เหมือนเจสซี่จะไม่ค่อยเล่นด้วยนะครับออไปแบบนั้นจากนั้นก็ไล่แห่ซอออกไปนอกบ้านทันทีส่วนแฮงก็กำลังทำงานตามปกติไม่นานก็มีสายเข้ามาที่เขาที่สำคัญมันมาจากหัวหน้าตอนอยู่คนเดียวสีหน้าของแฮงเวอร์มากครับแต่เมื่อเพื่อนเข้ามาในรถก็ทำซากบเกลื่อนความเศร้าเรื่องที่หัวหน้าบอกก็เป็นเรื่องใหญ่เลยที่เอลปาโซต้องการให้แฮงกลับไปประจำการที่นั่นโดยเหตุผลทางด้านการเมืองถ้าใครยังจำรอบที่แล้วกันได้แฮงนี่ถึงกับขวัญผวาเลยต้องรีบกลับมาที่บ้านเกิดงานที่เอลปาโซมันเถื่อนจัดเขาไม่อยากไปที่นั่นแน่นอนหลังจากนี้จะเข้าสถานการณ์สุดตึงแล้วนะครับเตรียมใจไว้ให้พร้อมซีรีส์จะให้เราดูป้าคนหนึ่งที่กำลังนั่งรถเข็นขึ้นรถทุกอย่างก็ปกติดีจนกระทั่งมีพี่โหด2คนมาล้อมหน้าล้อมหลังพี่แกไม่ได้มาดีแน่นอนจากนั้นก็ตัดมาทันทีรถของป้าโดนขโมยครับพี่โหด2คนนั้นขับมายังฟาร์มไก่แห่งหนึ่งและที่ต้องเป็นรถคันนี้ก็เพราะว่าจะได้พาลุงกดกลิ่งที่นั่งรถเข็นมาได้อย่างสะดวกส่วนป้าคงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเดาว่าไม่รอดอีกคนที่มาแจมด้วยในครั้งนี้ก็คือโบซาส่วนคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มก็ไม่ใช่ใครเป็นกัสเองทั้ง3ฝ่ายน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและนี่จะเป็นการเฉลยภาพรวมในองค์กรเขตของกัสจะอยู่ที่นิวเม็กซิโกประเทศอเมริกาตรงนี้เขามีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ากัสทำงานกับไฮเซนเบิร์กซึ่งนั่นก็จริงกัสไม่เถียงแถมเขายังไว้ใจไฮเซนเบิร์กอีกด้วยกัสเชื่อว่าการที่เขาทำงานกับไฮเซนเบิร์กจะไม่มีผลกระทบกับโบซาและเรายังร่วมงานกันได้อย่างปกติแต่กลับกันลุงกดกิ่งมีหลานที่ชื่อว่าทูโก้พอลุงทำงานไม่ไหวก็ส่งมอบหน้าที่ให้ทูโก้รับช่วงต่อแทนและทูโก้เป็นคนสำคัญทางชายแดนตอนเหนือขององค์กรเราจนกระทั่งทูโก้โดนไฮเซนเบิร์กหักหลังแขนนี่มีแต่ต้องล้างด้วยเลือดเท่านั้นส่วนพี่โหด2คนนั้นก็ไม่ใช่ใครเป็นลูกพี่ลูกน้องของทูโก้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะล้างแขนเพื่อองค์กรเพื่อครอบครัวกัสเลยออกตัวไปก่อนว่าผมต้องเสียใจกับพวกคุณจริงๆผมไม่ขัดเรื่องที่คุณต้องการแก้แค้นแต่ตอนนี้ผมทำธุรกิจกับคนคนนั้นอยู่เมื่อเราทำธุรกิจกันเสร็จแล้วเขาจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมอีกจนกว่าจะถึงตอนนั้นผมอยากให้คุณปล่อยเขาไปก่อนลุงไม่ยอมแน่นอนครับลั่นกิ่งรัวๆเลยพอเป็นแบบนี้โบซาก็ต้องเรียกกัสออกมาคุยด้านนอกทันทีเขาบอกไปแค่ว่าฉันไม่รู้ว่าจะกล่อมพวกนั้นได้อีกนานแค่ไหนแต่ฉันขอแนะนำให้นายรีบจบธุรกิจกับไฮเซนเบิร์กไม่งั้นแก๊งเราจะต้องสูญเสียความเชื่อใจในตัวนายแน่ระหว่างที่คุยกันอยู่พี่โหด2คนนั้นก็มองตาไม่กระพริบเลยเท่าที่ผมตีความได้คือกัสโบซาลุงกดกลิ่งต่างคนต่างมีพื้นที่เป็นของตัวเองไม่ข้ามเขตกันและเหตุผลที่วอเตอร์ยังรอดอยู่ในตอนนี้คือกัสขอไว้แต่ก็ไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ 100% แม้แต่โบซายังห้ามพี่โหด2คนนั้นไม่ได้เลยสลับมาฝั่งเจสซี่วันๆของเขาไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเขาเอาแต่โทรศัพท์ออกไปยังเบอร์หนึ่งเพื่อฟังเสียงฝากข้อความของคนที่เขารักมากที่สุดในโลกนั่นคือเสียงฝากข้อความของเจนใจความประมาณว่าถ้าโทรมาจะขายอะไรฉันให้4คำอย่าโทรมาอีกแต่ถ้าไม่ใช่ก็ฝากข้อความไว้ซะมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวสุดท้ายเลยก็ว่าได้ที่ยังเหลืออยู่บนโลกใบนี้เจสซี่ฟังอยู่หลายครั้งมากฟังโอนสามไปเรื่อยๆไม่รู้จบฝั่งสกายเลอร์ก็เดินเกมเอาวอเตอร์ออกจากบ้านไม่หยุดเธอได้มาเล่าเรื่องที่วอเตอร์กลับมาบ้านให้ทนายฟังขนาดเอาตำรวจมาแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้จังหวะหนึ่งสกายเลอร์เกือบหลุดเรื่องที่คิดจะบอกกับตำรวจแล้วนะครับเรื่องที่ผลิตยาพอทนายเห็นท่าทางนั้นก็เริ่มบีบสกายเลอร์หนักขึ้นไปอีกฉันคงให้คำปรึกษาไม่ได้ถ้าหากคุณไม่ยอมเล่าความจริงมาทั้งหมดพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าทุกอย่างจะเป็นความลับใช่แล้วถึงมันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็ตามฉันเป็นทนายไม่ใช่ตำรวจรอบนี้สกายเลอร์บอกไปตรงๆเลยครับว่าสามีเธอผลิตยางานเข้าสิครับแบบนี้สิ่งที่ทนายจะคิดได้ในตอนนี้คือให้สกายเลอร์ฟ้องหย่าสามีทันทีแล้วให้ฉันเล่าเรื่องนี้ให้ตำรวจฟังเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ความคุ้มครองจากศาลวอเตอร์จะไม่สามารถเข้าใกล้คุณและครอบครัวได้อีกต่อไปแต่สกายเลอร์จะไม่เอาแบบนั้นครับเธอไม่อยากให้ลูกชายรู้ว่าพ่อตัวเองเป็นอาชญากรนั่นแหละครับเหตุผลเธอเป็นห่วงความรู้สึกของลูกมากจริงๆส่วนแฮงก็พาเพื่อนมาที่บาร์เถื่อนแห่งหนึ่งที่นี่ดูจะอันตรายมากเพื่อนเขาชวนไปร้านชิวๆแล้วนะครับแต่แฮงไม่ไปเหตุผลก็ง่ายๆเลยเขาอยากจะมาลองของก่อนกลับไปที่เอลปาโซทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อข่มอารมณ์ไม่ให้กลัวพวกเถื่อนๆอีกต่อไป
ระหว่างที่แฮงกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำก็เลยไปเห็นโต๊ะหนึ่งที่มีท่าทีพิรุธเมื่อเข้ามาได้แฮงก็ล้างหน้าล้างตาสงบสติอารมณ์ข่มความกลัวทั้งหมดที่มีพอกลับมาที่โต๊ะก็บอกกับเพื่อนไปตรงๆเลยว่าสองคนตรงนั้นฉันว่ามันพกยาว่ะซึ่งมันก็ไม่แปลกครับสำหรับสถานที่แบบนี้บาร์เทนเดอร์ยังมีเลยมั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อนเขาเลยตามน้ำไปด้วยหยิบมือถือจะโทรเรียกกำลังเสริมแต่แฮงอยากจะลุยเดี่ยวครับเชื่อว่าแค่เราสองคนก็เอาอยู่สุดท้ายเขาก็โดนเพื่อนห้ามไว้ก่อนเดินออกไปทันทีแทนที่จะกลับบ้านดีๆไม่ครับแฮงมันมานั่งทำใจอยู่ในรถคนเดียวเอาปืนพกที่ติดตัวมาด้วยเก็บไว้จากนั้นก็เดินกลับเข้าไปข้างในทันทีเขามาหาเรื่องพวกสองคนนั้นบอกไปว่ายืนขึ้นเข้ามาสิหาเรื่องจะจัดเป็นแบบนี้ก็ต้องจัดให้สิครับสองคนนั้นเป็นฝ่ายเปิดก่อนแต่แฮงส่วนกลับได้โดยประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยผ่านมาไม่ใช่เรื่องยากเลยครับที่จะเอานักเลงสองคนลงง่ายๆจังหวะที่จะมีคนเข้ามาลุมแฮงก็เบ่งไปก่อนเลยว่าเขาเป็น DEA อยากขยับคำนี้ใช้ได้อยู่แล้วครับถ้าอยู่ในอเมริกาแต่กับที่เอลปาโซอีกเรื่องเลยตัวตนของแฮงนี่จะดูงงๆนิดหนึ่งนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยแฮงไม่ใช่คนใจกล้าบ้าบิ่นอะไรมากมายทั้งหมดที่ทำก็เพื่อก้าวข้ามความกลัวผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะครับที่พอจะนึกออกก็คือแพนิคขี้ระแวงอะไรประมาณนั้นและที่เขาดูเปลี่ยนไปนั่นก็เพราะว่าแฮงกลัวที่จะต้องไปประจำการอยู่ที่เอลปาโซอีกครั้งคืนหนึ่งเจสซี่มันก็โทรหาเจนตามปกตินั่นแหละครับเพื่อฟังเสียงฝากข้อความซึ่งมันจะเป็นจุดเปลี่ยนมีครั้งหนึ่งที่เขาโทรไปและเสียงของเจนได้หายไปจากโลกนี้แล้วมันเป็นเสียงจากคอลเซ็นเตอร์แจ้งว่าหมายเลขที่คุณติดต่อไม่เปิดให้บริการและนี่เองจะเป็นเวลาที่เจสซี่ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้เขาเอารถบ้านออกมากลางทะเลทรายคนเดียวตั้งใจทำยาออกมาอีกครั้งมันคงเป็นสิ่งเดียวที่เขาพอจะทำได้นอกจากเรื่องนี้แล้วเจสซี่ไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นในชีวิตเลยกลับมาที่สกายเลอร์เธอมักจะพาลูกคนเล็กไปทำงานด้วยนะครับทิ้งไว้บ้านเดี๋ยวไม่มีใครดูแลจังหวะที่กำลังออกไปเธอก็เจอเงินสดครึ่งล้านวางกองไว้อยู่กับพื้นทั้งหมดที่วอเตอร์ทำก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสคุยกับเธอตอนนี้วอเตอร์พร้อมแล้วนะครับที่จะบอกทุกอย่างเขาทำเพื่อครอบครัวเงินทั้งหมดนี่คือค่าเราเรียนของวอเตอร์จูเนียร์กับฮอลลี่ตลอด18ปีค่าประกันสุขภาพค่าบำบัดอาการของวอเตอร์จูเนียร์ข้าวของเครื่องใช้น้ำมันรถและสำหรับค่าบ้านหลังนี้ที่คุณไม่มีทางจ่ายไหวได้โปรดผมไม่ได้ขโมยเงินพวกนี้มาผมหามาเองทุกสิ่งที่ผมทำลงไปทุกอย่างที่ผมเสียสละก็เพื่อครอบครัวของเราทุกอย่างจะไม่มีความหมายเลยถ้าหากคุณไม่คิดว่าผมหาเงินพวกนี้มาด้วยตัวเองและผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอฟังคำตอบของคุณง่ายๆเลยก็คือถ้าสกายเลอร์ยอมรับเงินนั้นเท่ากับว่าให้อภัยวอเตอร์ระหว่างที่เธอกำลังทำงานก็คิดทบทวนอยู่นานมากซึ่งเท็ดก็เดินเข้ามาชงกาแฟตามปกติแต่อยู่ดีๆสกายเลอร์ก็เดินเข้าไปหาไกลๆส่งมอบจูบที่พิศวาสไปทีหนึ่งจังหวะที่กำลังเคลิ้มได้ที่ก็มีพนักงานคนหนึ่งเข้ามาพอดีนั่นก็ทำให้ทั้งสองใจล่มๆขึ้นมาบ้างกลับมาคุยเรื่องงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันทีที่พนักงานคนนั้นออกไปสกายเลอร์ก็เปิดมาเลยว่าลูกๆคุณอยู่บ้านหรือเปล่าถามมาแบบนี้ก็ต้องไม่อยู่แน่นอนคืนวันเดียวกันหลังจากที่สกายเลอร์กลับมาบ้านเธอมานั่งทำใจอยู่ในรถสักพักใหญ่ๆเลยครับเมื่อเธอเข้ามาได้จะได้เจอกับวอเตอร์ที่กำลังเตรียมมื้อเย็นอยู่เขาดูจะอารมณ์ดีมากทำอาหารไปชวนคุยไปก็คุยเรื่อยเปื่อยนั่นแหละครับจุดพีคมันอยู่ที่สกายเลอร์เธอบอกไปว่าฉันไปนอนกับเท็ดมาวอเตอร์นี่ถึงกับค้างไปเลยครับพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวต่อเนื่องกันในตอนที่4เปิดมาที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งมีตัว ATM ค่ายเดียวกับที่เคยทับหัวสปู๊ตด้วยนะครับไม่น่าจะมีรถบ้านคันหนึ่งขับเข้ามาเดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับเป็นเจสซี่เองเขามาเติมน้ำมันที่นี่พร้อมกับมาซื้อบุหรี่ด้วย1ซองทั้งหมดจะเป็นเงิน79เหรียญซึ่งเจสซี่มันไม่มีเงินสดติดตัวเลยครับพนักงานเลยบอกไปว่าด้านนอกมีตู้ ATM เจสซี่มันก็ยังไม่เลิกเนียนบอกไปว่าผมไม่มีบัตรนะสิจากนั้นก็เข้าเรื่องทันทีเขาหยิบไอซ์ขึ้นมาให้เธอดูไม่ได้ให้ดูเฉยๆด้วยให้ไปเลยสำหรับการแลกเปลี่ยนน้ำมันกับบุหรี่เขาถามไปอย่างใจเย็นว่าเคยลองไหมซึ่งเธอก็ไม่ธรรมดาเคยลองแต่กัญชาส่วนไอซ์อย่างเธอพอจะเคยได้ยินมาว่ามันจะทำให้ติดหนักเลยใช่ไหมซึ่งเจสซี่มันก็ตอบมาแค่ว่าสื่อพยายามให้เราคิดแบบนั้นมันไม่อันตรายหรอกถ้าได้ลองเธอจะรู้ถึงความสุดยอดทุกอย่างจะน่าสนใจคุณจะรู้สึกเย็นประสาทจะเฉียบคมเหมือนกับมีดเธอคิดอยู่นานมากครับจังหวะนั้นเองก็มีตำรวจเดินเข้ามาเจสซี่ใจเย็นมากจริงๆครับไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขณะที่เธอกลัวจนแทบขยับตัวไม่ได้แล้วล่าสุดตำรวจมายืนหลังเจสซี่เลยครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอต้องรับไปเขาทิ้งท้ายด้วยความอารมณ์ดีว่าขอให้โชคดีจากนั้นก็เดินออกไปชิวๆเลย
สลับมาที่สำนักงานของซอเขาก็กำลังว่าความตามปกตินั่นแหละครับไม่นานไมค์ก็โผล่มาที่นี่มันเป็นเรื่องด่วนจัดๆเลยถึงขั้นที่ว่าซอต้องไล่ลูกความออกไปก่อนสิ่งที่ไมค์มีก็คือเทปดักฟังพอเอามาเปิดฟังกับซอก็วุ่นวายจัดเลยมันเป็นเสียงของวอเตอร์ที่กำลังทะเลาะอยู่กับสกายเลอร์เรื่องที่เธอไปนอนกับเท็ดนั่นแหละครับซอนี่ถึงกับเซ็งไปเลยล่าสุดมีเสียงของเครื่องกำจัดขยะดังขึ้นด้วยเดาว่าน่าจะเป็นเงินของวอเตอร์พอเป็นแบบนี้ซอก็อยากรู้แล้วครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันดีหรือไม่ดีกันแน่ไมค์เลยอยากให้เขาฟังต่อให้จบวอเตอร์พูดขึ้นมาชัดเจนว่าไอ้เท็ดใช่ไหมเดี๋ยวจะไปซัดหน้ามันเองเท่านั้นแหละครับซอรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแล้ววอเตอร์มันก็มาจริงๆเดินของขึ้นมาเลยแต่เมื่อถึงล็อบบี้ก็ต้องใจเย็นลงก่อนบอกไปว่าผมมาขอพบเท็ดทีแรกเลยค่ะบอกว่าเท็ดไม่ว่างแล้วครับซึ่งวอเตอร์จะรอและเขารอได้ทั้งวันซึ่งคำว่าทั้งวันของวอเตอร์ดูเหมือนจะไม่นานเลยครับเขามองไปเห็นเท็ดที่อยู่ในห้องเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเดินเข้าไปหาเรื่องทันทีพยายามพูดดีๆให้เท็ดมันเปิดประตูออกมาเคลียร์เท็ดก็ไม่อยากจะเอาด้วยครับสั่งให้เลขาพาคนมาลากออกไปทีแต่ก่อนหน้านั้นวอเตอร์มันก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วครับเล่นเดินไปหยิบกระถางต้นไม้หวังจะมาทุบกระจกสกายเลอร์อยู่ที่นี่ด้วยนะครับพยายามห้ามแล้วแต่ก็นั่นแหละเขาไม่ฟังวอเตอร์อุ้มด้วยแรงทั้งหมดที่มีโยนใส่กระจกแต่มันกลับทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายวอเตอร์ก็ต้องโดนรวบออกไปทิ้งด้านนอกเขาไม่มีทางเลือกจริงๆครับมีแต่ต้องกลับบ้านแต่ก่อนหน้านั้นเขามองไปเห็นประตูหลังกะจะงัดเข้าไปให้จบๆจังหวะที่กำลังเดินปลีเข้าไปวอเตอร์ก็โดนรวบอีกรอบโดนไม้จับยัดขึ้นรถหายซ่าไปเลยวอเตอร์จะถูกพาตัวมาทิ้งที่สำนักงานของซอโดนบ่นไปชุดใหญ่เลยครับเรื่องที่วอเตอร์ไปหาเรื่องเท็ดนั่นอาจจะทำให้เขาโดนจับเลยก็ได้พอโดนบ่นมาเข้าวอเตอร์ก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าซอมารู้เรื่องได้ยังไงคิดไปคิดมาก็นึกออกโดนยัดเครื่องดักฟังนั่นเองซอพยายามแถแล้วนะครับแต่ก็ไม่รอดจริงๆนั่นทำให้วอเตอร์เดือดจัดเลยเขาไม่ชอบมากที่มาดักฟังกันแบบนี้ขวาตัวซอลงไปซัดกัน2คนทีนี้ก็ต้องลำบากไหมแหละครับต้องมาแยกทั้ง2ออกจากกันจบลงที่วอเตอร์ได้พูดไว้ชัดเจนว่าเขากับซอจะจบกันและไปเอาเครื่องดักฟังบ้านนั้นออกจากบ้านไปด้วยพอเป็นแบบนี้ไมค์ก็ต้องมาเอาออกให้แหละครับพร้อมกับบ่นไปว่าเครื่องนี้ราคา800เหรียญเลยนะแพงเอาเรื่องก่อนที่ไมค์จะกลับวอเตอร์มันก็ยังไม่จบตามมาแซวงานดีใช้ได้นับถือเลยจังหวะที่ไมค์กำลังขึ้นรถอยู่ดีๆเขาก็ชะงักเลยมองซ้ายมองขวาก่อนจะบอกวอเตอร์ไปว่ารู้ไหมวอเตอร์บางครั้งมีคนคอยระวังหลังให้มันก็ไม่เสียหายนะจากนั้นก็คือรถหายไปเลยทิ้งไว้แค่ความสงสัยกับรอยช็อคที่ถูกวาดไว้เป็นรูปเขียวตามสูตรครับวอเตอร์มันไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายวอเตอร์ก็มาเข้าสอนตามปกติสติเขาไม่อยู่กับตัวเลยครับมือลอยจัดๆล่าสุดรองผอ.ต้องเข้ามาเช็คอาการแล้วเรียกเขาไปคุยส่วนตัวเธอพยายามช่วยวอเตอร์แหละครับถามทุกอย่างด้วยความเป็นห่วงทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องความเครียดและเหมือนว่าจะมีความคิดประหลาดๆเกิดขึ้นในหัวของวอเตอร์ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับรองผอ.เคยพูดสองแง่สองงามไว้กับวอเตอร์ว่ามีปัญหาอะไรมาหาฉันได้เลยนั่นก็ทำให้วอเตอร์คิดไกลและในเมื่อสกายเลอร์ทำได้ทำไมเขาจะทำไม่ได้วอเตอร์ค่อยๆเข้าใกล้รองผอ.ทีละนิดใกล้เข้าไปอีกล่าสุดคือยื่นหน้าจะไปจูบกับเธอครับแต่เธอไม่เล่นด้วยด่าไปทีหนึ่งว่าคุณกำลังทำบ้าอะไรจากนั้นก็เดินหายไปเลยตอนนี้มันถึงเวลาที่แฮงจะต้องไปที่เอลปาโซแล้วนะครับมารีเป็นคนมาส่งที่สนามบินเลยเธอไม่พูดอะไรทั้งนั้นแถมยังไม่อยากให้แฮงไปที่นั่นอีกด้วยครั้งที่แล้วนี่ทำเอาแฮงง่อยไปเลยส่วนแฮงก็อ้างไปว่ามันเป็นคำสั่งแค่ไปทำตามหน้าที่ให้เรียบร้อยทันทีที่แฮงลงมาจากรถก็ทำใจอยู่หลายรอบมากไม่นานก็มีตำรวจท้องถิ่นโทรมาที่เขามันเป็นเรื่องด่วนที่แฮงกำลังตามอยู่นั่นคือไอซ์สีฟ้าเขาคิดแล้วคิดอีกครับสุดท้ายก็เลือกที่จะไปทำคดีไอซ์สีฟ้าแทนที่จะไปที่เอลปาโซฝั่งวอเตอร์ที่เพิ่งหน้าแตกเขากำลังขนของกลับบ้านใช่ครับน่าจะโดนพักงานหรือไม่ก็โดนไล่ออกเลยคนที่มองอยู่ก็ไม่ใช่ใครเป็นเจสซี่เองเขาบีบแต่เรียกอยากจะคุยกับวอเตอร์ทันทีที่วอเตอร์เดินมาถึงก็โดนถามไปก่อนเลยว่าโดนไล่ออกหรอซึ่งเขาตอบมาว่าแค่ลางานลาแบบไม่มีกำหนดจากนั้นก็เข้ามาคุยในรถดีๆเจสซี่อยากจะให้วอเตอร์แนะนำกัสให้เขารู้จักหน่อยถึงวอเตอร์จะไม่อยากให้เจสซี่ถามเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีบอกเหตุผลไปว่ามันเป็นเรื่องเดียวที่เขาถนัดพร้อมกับโชว์ของที่เขาทำเองให้วอเตอร์ดูเขาดูจะภูมิใจกับผลงานมากครับทำตามทุกขั้นตอนตามที่วอเตอร์สอนเป๊ะทุกกล่ำไม่ต้องเป็นห่วงแต่กลับกันเลยวอเตอร์ถามว่านี่มันบ้าอะไรนี่มันสูตรยาของฉันแต่นายจะทำของคุณภาพตามแบบนี้ไปขายให้กัสเนี่ยนะเสียชื่อพอดีของที่นายทำสีมันคุณไปหมดห่วยแตกมากเจสซี่เอาเป็นว่าวอเตอร์จะไม่ช่วยครับซึ่งเจสซี่มันก็ไม่ง้อซะด้วยเดี๋ยวเขาจะติดต่อเองก็ได้
เอาเป็นว่าจุดนี้ถือเป็นการแยกทางของทั้งคู่เลยครับแต่ของใช้ของวอเตอร์มันก็ยังอยู่บนรถอยู่ทันทีที่เจสซี่ขับรถออกไปมันก็ล่วงแตกหมดเลยเรื่องที่สกายเลิกไปนอนกับเท็ดนั่นเรื่องจริงนะครับล่าสุดเธอก็เอาอีกแล้วมาอยู่ที่บ้านของเท็ด2ต่อ2หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็มีพูดคุยกันนิดหน่อยสกายเลิกอยากจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักหน่อยครับกลับบ้านไปก็เจอสามีโรคจิตอยู่ดีเท็ดเลยเสนอไปว่างั้นมาอยู่ที่บ้านเขาเลยสิแต่สกายเลอร์จะทำแบบนั้นไม่ได้แค่นี้ลูกชายก็เกลียดเธออยู่แล้วมากไปกว่านั้นเพื่อนร่วมงานจะคิดว่าเธอเป็นนางตัวโกงใช้ทางลัดเพื่อเอาตำแหน่งเท็ดก็เลยแซวไปว่างั้นทุกคนก็จะถูกไล่ออกหมดจากนั้นก็เข้าเรื่องจริงจังเท็ดอยากจะรู้ว่าวอเตอร์มีปัญหาอะไรที่เห็นในวันนี้มันไม่ใช่เขาเลยเขาเป็นคนใจเย็นมาโดยตลอดซึ่งคำถามของเท็ดสกายเลอร์ไม่ยอมตอบตรงๆเลยครับส่วนแฮงที่กลับมาสืบเรื่องไอซ์สีฟ้าก็มาลีดกับข้อมูลคนคนหนึ่งที่เขาจับได้ซึ่งหนุ่มคนนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยครับรู้แค่ว่าชื่อเมลหรืออะไรสักอย่างเอาเป็นว่าแฮงไม่ได้อะไรเลยนอกจากคำว่าเมลแถมยังโดนบัตรประสาทไปอีกหลายชั่วโมงหลังจากที่ออกมาก็เหมือนว่าแฮงจะมีปัญหากับเพื่อนแฮงเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วไฮเซนเบิร์กต้องกลับมาแน่นอนแต่กลับกันเพื่อนเขาคิดว่าแฮงมโนไปเองยาที่เจออาจจะเป็นของเลียนแบบไม่ก็เหลือจากคราวที่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไฮเซนเบิร์กกลับมาทำยาเขาตอบมาแค่ว่าเพราะฉันรู้ไงนั่นก็ทำเอาทั้งสองคนทะเลาะขึ้นไปอีกเพื่อนเขาอยากจะรู้มากว่าแฮงใช้ยาสีฟ้าเพื่อเลี่ยงการไปเอลปาโซใช่ไหมมาจี้จุดแบบนี้แฮงก็ไม่ทนแล้วครับไล่ให้เพื่อนเขาไปหาคู่หูใหม่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังสลับมาที่ซอเขากำลังคุยอยู่กับลูกความนั่นแหละครับแต่อยู่ดีๆเจสซี่มันก็โผล่มาซอบ่นไปก่อนเลยครับก่อนหน้านี้เขาให้เจสซี่ไปโน้มน้าววอเตอร์ให้กลับมาผลิตยาแต่ไม่ได้เรื่องเลยวอเตอร์ยิ่งบ้าขึ้นไปอีกแต่เจสซี่ไม่ได้มาเพราะเรื่องนั้นเขาหยิบยาที่ทำเองขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะซอนี่ถึงกำงงเลยครับทำยังไงให้วอเตอร์กลับมาทำยาได้ซึ่งซอคิดผิดเจสซี่มาทำเองและเขาอยากจะรู้จักกับกัสทำเอาซอคิดไปสักพักเลยไม่นานกัสก็ออกมาพบกับไม้2ต่อ2คุยกันในรถเนี่ยแหละครับข่าวดีคือถ้าเทียบกับคนที่เป็นมะเร็งระยะ3หมอนี่ถือว่าอาการดีใช้ได้แต่สภาพจิตใจเละเทะเขาโดนเรื่องภรรยาลบกวนนี่คงหมายถึงเจสซี่นั่นแหละครับอีกเรื่องที่ไม้อยากให้รู้คือพี่โฮสองคนนั้นไปที่บ้านของวอเตอร์อีกแล้วพวกนั้นวาดรูปเคียวไว้นอกบ้านและถ้าฟังจากคำพูดของกัสก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยชอบพวกนั้นสักเท่าไหร่และก็ไม่อยากให้ซอรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันเรื่องสำคัญกว่านั้นคือซอฝากมาบอกว่าเจสซี่อยากจะร่วมขายของด้วยซึ่งกัสไม่อยากทำธุรกิจกับคนขี้ยาแบบนั้นแน่นอนแต่จุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ไม้ไปได้ยินว่าเจสซี่แยกทางกับวอเตอร์แล้วทะเลาะกันหนักมากและอยู่ดีๆกัสก็เปลี่ยนใจเฉยเลยสั่งให้ไปตกลงราคากับเจสซี่ทันทีเพราะอะไรเขาถึงยอมรับข้อเสนอมีแผนอะไรอยู่ในหัวกันแน่งงดีเหมือนกันส่วนแฮงก็พยายามหาต้นทางของไอซ์สีฟ้าที่เขายึดมาได้เพื่อใครลืมนะครับแฮงกำลังตามหาเบาะแสคนที่ชื่อว่าเมลอยู่ดูจากที่ขีดๆไปน่าจะหามาหลายคนแล้วและสถานที่ที่แฮงมาโผล่นี้ก็คือปั๊มน้ำมันที่เจสซี่แวะมาต้นเรื่องนั่นเองตรงนี้ซีรีส์จะเล่าเร็วมากเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนพนักงานขายมีพี่ชายที่ชื่อว่าแมทแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าแมทโดนพ่อไล่ออกจากบ้านไปนานแล้วจากนั้นแฮงก็มุ่งเป้ามาที่เธอทันทีถามชื่อพร้อมกับเอาไอซ์สีฟ้าให้ดูถามไปว่าไอ้นี่มันมาจากที่ไหนเธอตีเนียนไปว่าไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยแต่เหมือนว่าแฮงจะไม่จบง่ายๆไล่ตอนเธอไปอีกว่าคุณโกหกไม่เก่งเลยนะคาร่าคุณดูเป็นเด็กดีผมไม่ได้มาหาเรื่องคุณแต่คุณต้องบอกผมมาเดี๋ยวนี้ว่ามันมาจากไหนพร้อมกับตบโต๊ะไปทีหนึ่งนานทำเอาเธอตกใจมากครับพร้อมกับคลายความจริงออกมาเธอไม่เคยใช้ยาแบบนี้มาก่อนแต่พอได้ลองแล้วก็ไม่ชอบเลยให้แมทไปทีนี้ก็ลงล็อกมันเป็นยาที่เจสซี่ให้ไว้จากนั้นเธอก็เอาไปให้แมทอีกทีและแฮงก็อยากรู้ในเวลาเดียวกันว่าคนที่เอามาให้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเธอก็พอจะอธิบายตามที่เธอรู้นั่นแหละครับผิวสีขาวผมสีน้ำตาลอ่อนๆในตาสีฟ้าชัดเจนมากที่สำคัญเขามีรถบ้านสีขาวน้ำตาลอ่อนๆด้วยแค่นี้แหละครับเท่าที่เธอรู้แม้ว่าแฮงจะเค้นแค่ไหนเธอก็ไม่เหลืออะไรจะพูดแล้วจังหวะที่แฮงกำลังจะถอดใจก็มองไปเห็นกล้องวงจรปิดเลยถามไปว่านั่นมันใช้ได้ใช่ไหมซึ่งมาเสียครับแฮงถึงกับเดินเซงออกมาเลยก่อนที่จะขับรถออกไปหาเบาะแสต่อเขาก็เจอของดีเข้าให้ตู้ ATM แฮงเดินเข้ามาอย่างมีความหวังเช็คดูว่ามันยังใช้การได้อยู่ไหมจากนั้นก็เช็คระยะตู้ ATM ที่หันไปซึ่งมันจะหันไปจุดที่เติมน้ำมันพอดีครับนิดนึงนะครับตู้ ATM ต่างประเทศจะมีกล้องวงจรปิดภายในตัวด้วยเพื่อเช็คดูว่าจะมีใครมากดเงินบ้างประเทศเราก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยรูปแบบหนึ่งสภาพของวอเตอร์นี่เรียกได้ว่าเซ็งจัดเลยที่ภรรยาไปได้กับเจ้านายที่ทำงานระหว่างนั้นลูกชายก็ชวนคุยไปเรื่อยแหละครับเรื่องสำคัญก็คือตอนนี้เว็บบริจาคไม่มีเงินเข้ามา3วันแล้ว
ก็ไม่แปลกครับแผนการซอมบี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ตอนที่วอเตอร์บอกจะแยกทางกับซอเขาได้แค่ปลอบใจไปว่าคนคงเลิกสนใจแล้วมั้งแน่นอนว่าเรื่องที่วอเตอร์โดนพักงานลูกชายก็ต้องรู้อยู่แล้วครับทีนี้ก็เลยหวังดีอยากจะให้ลูกคนเล็กอยู่บ้านกับวอเตอร์ไหนๆเขาก็ว่างเป็นอาทิตย์แล้ววอเตอร์จะได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นการที่ลูกชายเข้าข้างพ่อมันทำให้วอเตอร์มีข้อได้เปรียบในการต่อรองอะไรหลายๆอย่างและสุดท้ายสกายเลอร์ก็ยอมครับจะให้ลูกคนเล็กอยู่บ้านกับวอเตอร์แต่ท่าทีของเธอนี่ดูมีพิรุธจัดๆนั่นทำให้วอเตอร์ถึงกับเซ็งไปเลยครับคิดว่าสกายเลอร์คงไปอยู่กับเท็ดอีกแน่การเอาคืนของสกายเลอร์ในครั้งนี้มันทำได้เจ็บแสบจริงๆส่วนเจสซี่ก็มาอยู่ใต้สะพานข้อตกลงระหว่างเขากับกัสได้เกิดขึ้นแล้วนะครับลูกน้องคนประจำของกัสจะมาแลกเปลี่ยนของกับเจสซี่โดยตรงทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นสุดๆเลยครับจังหวะที่คนของกัสกำลังจะออกไปเจสซี่ก็เช็คเงินที่ได้มาสรุปว่ามันไม่ครบครับหายไปครึ่งหนึ่งช่วงที่คนของกัสกำลังวนรถมาอีกรอบเจสซี่ก็ได้โอกาสถามไปตรงๆที่เหลือหายไปไหนเขาตอบมาแค่ว่าใช่ครึ่งนี้ของนายจากนั้นก็หายไปเลยแล้วเงินอีกครึ่งของเจสซี่ไปอยู่ที่ไหนล่ะนี่แหละแผนของกัสส่วนแฮงที่ตามไอซ์สีฟ้าจนได้เรื่องเขาเอาความคืบหน้ามารายงานกับหัวหน้าซึ่งเรื่องที่หัวหน้าอยากรู้จริงๆก็คือจะย้ายไปที่เอลปาโซหรือเปล่าแฮงก็ตอบมายังไวเลยว่าไปแน่นอนแต่ขอเคลียร์เรื่องไฮเซนเบิร์กก่อนแฮงไปตามที่ปั๊มน้ำมันแล้วเจอของดีกล้องวงจรปิดของตู้ ATM ถ่ายภาพมาได้เขาคิดมาตลอดว่าพวกนั้นสร้างโรงงานผลิตยาเคลื่อนที่และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอย่างแรกรถบ้านทั่วไปแบกน้ำหนักได้ 5,000 ปอนด์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์แต่ดูชกรถคันนั้นสิไม่มีทางที่จะบรรทุกของหนักได้ขนาดนั้นแน่นอนเดาว่าพวกมันคงเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วเหลือแค่รถเปล่าๆปัญหาคือลูกพวกนี้ไม่เห็นป้ายทะเบียนอย่างชัดเจนเรื่องนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงรถบ้านต้นยุค80เหลือแค่29คันเท่านั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะตามสืบทั้งหมดและนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะเข้าใกล้ไฮเซนเบิร์กแต่ก่อนอื่นหัวหน้าเขาอยากให้แฮงไปที่เอลปาโซครับและต้องไปคืนนี้เลยสีหน้าของแฮงนี่ถึงกับซีดแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาอยากปิดคดีนี้ให้ได้ก่อนท่าทีของแฮงคือชัดมากความจริงคือเขาไม่อยากไปที่เอลปาโซเลยครับที่นั่นมันเถื่อนจัดๆเมื่อหัวหน้าเห็นท่าทีก็เลยอ่อนลงมาบ้างยอมให้แฮงปิดเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยไปที่เอลปาโซสลับมาที่วอเตอร์เขากำลังขับรถออกมานอกบ้านด้วยอารมณ์สุดเซ็งผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขากำลังจะไปที่ไหนแต่ปลายทางจะไม่สำคัญวอเตอร์มาจอดติดไฟแดงอยู่ครับไม่นานจะมีรถคันนึงขับมาตีคู่เป็นคนของกัสเองเขาโยนของเข้ามาในรถวอเตอร์บอกว่าอีกครึ่งนึงเป็นของนายจากนั้นก็ขับรถหายไปเลยซึ่งของที่โยนมาก็ไม่ใช่อะไรเป็นเงินสดอีกครึ่งนึงของเจสซี่กัสกำลังทำอะไรกันแน่ไว้มาหาคำตอบกันในตอนหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันหลังจากที่วอเตอร์รอดจากพี่โหดมาได้เขาก็มาอยู่ที่บ้านเลยไม่สนใจทั้งนั้นไม่ว่าสกายเลอร์จะด่าแค่ไหนยืนยันว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ขณะสกายเลอร์โทรเรียกตำรวจมาแล้วก็ยังไม่สามารถเอาวอเตอร์ออกจากบ้านได้จริงๆที่สำคัญคือสกายเลอร์ไม่กล้าบอกตำรวจครับเรื่องที่วอเตอร์ผลิตยากลัวว่าลูกชายจะเสียความรู้สึกที่มีต่อพ่อแต่สกายเลอร์ดันมาบอกทนายนี่สิครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าเมื่อสกายเลอร์ไล่วอเตอร์แล้วแต่เขาไม่ไปเธอจึงแก้เผ็ดด้วยการไปนอนกับเท็ดซะเลยอันนี้แสบจริงส่วนเจสซี่ที่ไร้จุดหมายเขาก็ทำได้แต่ผลิตยามันเป็นเรื่องเดียวที่เขาพอจะทำได้แต่เมื่อผลิตออกมาแล้วก็ต้องหาทางขายให้ได้เขามาหาซอครับอยากจะให้แนะนำให้รู้จักกับกัสหน่อยเพื่อทำธุรกิจต่อไปทีแรกกัสจะไม่เอาด้วยครับแต่หลังจากได้ยินว่าวอเตอร์แยกทางกับเจสซี่ก็กลับเอาด้วยเฉยเลยกัสกำลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของกัสกับพี่โหดอันนี้ผมขอทวนอีกรอบกัสขายของอยู่ในอเมริกาพวกของลูกกดกลิ่งก็ขายอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันแต่คนละเขตส่วนโบซาเป็นเจ้าพ่ออยู่ที่เม็กซิโกและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนกลางของแก๊งคอยประสานทุกอย่างเข้าด้วยกันดูจากบทสนทนายังไม่เปิดเผยมากนะครับว่าแท้จริงแล้วใครคือบอสแค่ต่างฝ่ายต่างไม่ลุกล้ำเขตของกันและกันสาเหตุที่วอเตอร์ยังไม่โดนพี่โหดเก็บนั่นเพราะว่ากัสขอไว้อ้างว่าเขาและไฮเซนเบิร์กกำลังทำงานร่วมกันอยากจะให้ลุงกดกลิ่งและพี่โหดใจเย็นก่อนแต่พวกนั้นจะใจเย็นได้อีกนานแค่ไหนนั่นอีกเรื่องรู้กันตอนหน้าครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี